นายรอฉันอยู่ในรถแป๊บเดียวนะเดี๋ยวฉันไปซื้อของเดี๋ยวมาแป๊บเดียวนะอยู่นี่เราจะไปซื้อของไงเล่าไม่ทันแก่เลยขี้หลงขี้ลืมรับของไปซ้อนได้ขวดเอาของไปส่งคุณเอ้าฉันสั่งให้เราอยู่ในรถลงมาทำไมคุณลืมกระเป๋าตังค์แล้วคุณจะไปซื้อของไงฉันซื้อได้ก็แล้วกันเนี่ยเก่งตลอดอยู่แล้วแล้วอันนี้เอามาให้มีไหมจะขอบคุณสักคำมีไหมเพราะคุณตีนี่แหละเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเป็นไปดูสิน้องเก๋น้องเก๋นี่น้องเก๋เป็นยังไงบ้างอะคะเก๋ไม่เป็นไรค่ะพี่ชาญเพลินที่นายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ต่อยครับนี่เป็นห่วงแทบแย่เลยรู้ไหมเนี่ยนี่มันเรื่องอะไรกันคะเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเห็นเพื่อนเปิดฉากยิงเราก่อนยาไอจำนวนไม่น้อยเลยถ้าถึงมือคนเสพล็อตนี้ก็น่าจะหลายล้านน่าเสียดายเราน่าจะจับตัวมันเป็นๆได้ไม่งั้นน่ะสาวถึงตัววงการได้แน่นั่นไงฟิววะที่เหลืออยู่ก็เป็นศพหมดดับเก็บพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์รอยนิ้วมือแฝงทุกรอยด้วยครับผู้กองนักข่าวนี่จมูกไวจริงๆนั่นน่ะดิคุณครับเข้าไม่ได้เลยครับรายงานข่าวแจ้งว่าวันนี้มีการล้อมจับยาเสพติดรายใหญ่ในตัวเมืองพังงามีการปะทะกันระหว่างขบวนการค้ายาและตำรวจหัวหน้าขบวนการถูกวิสามันและเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ตำรวจยึดยาไอได้จำนวนมากคิดเป็นมูลค่ากว่า20ล้านบาทในเมืองไทยโว้ยกูมาทำงานพลาดได้ไงวะรู้ไหมกูเสียหายเท่าไหร่มันสุดที่แสงจริงครับนายโชคดีที่ไหวตัวทันเลยหนีมาได้ก่อนพวกอีก2คนออกไปก่อนนายครับเอายังไงดีครับไอ้สนกับไอ้ขวดเก็บมันเลยไหมไอ้โง่คืนเก็บมันตอนนี้ไอ้จ่าเสพจะมาแหวงกัดกูทีเนี้ยตำรวจจะมาลากคอกูเร็วขึ้นแล้วทำเป็นยังไงกับนายเอามันไปเก็บไว้ที่ถ้ำก่อนแล้วมันเขียนจดหมายหาพ่อมันว่าไปทำงานที่กรุงเทพพ่อของมันจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วทีเนี้ยจะเก็บมันทีหลังก็ยังไม่สายครับนายนายครับวันนี้ผมเจอเพื่อนกับรองเกียร์อยู่ด้วยกันแม่ไอ้สองที่มันตัวซวยจริงๆเจอที่ไหนมีเรื่องที่นั่นลำพังไอ้เพลินมันคงทำอะไรกูไม่ได้หรอกแต่นี้พอมันมีไอ้หัวหน้าบัญชาคอยหนุนหลังมันอยู่งั้นเราเก็บไปเพลินหรือจะเก็บไว้หน้าบัญชาก่อนรอไปก่อนคืนพรีพามทำอะไรตอนนี้เรายิ่งเป็นที่น่าสงสัยเปล่าๆไปจัดการสองคนซะให้เรียบร้อยครับนายยานวันนี้กูขาดทุนอ่อนปี้หมดใครขวางกูมันต้องตายนายรู้ไหมถ้านายเป็นอะไรไปฉันจะทำยังไงผมไม่เป็นไรหรอกนะไม่ต้องเป็นห่วงดีโอ้ยโอ้ยอะไรของคุณเนี่ยก็โทษฐานที่นายทำให้ฉันตกใจแล้วก็กอดฉันโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตขนาดนี้เลยเหรอไอ้อย่ามาเจอนะขอบฝากนะครับหัวหน้าขอบคุณครูสันอุตส่าห์ขอมาฝากเชิญไม่เป็นไรครับผมพอดีผมเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์และนี่ก็เป็นโสมที่ขายดีที่สุดที่นั่นเลยนะครับจริงสิคุณเป็นนักเรียนเก่าสิงคโปร์ผมลืมสนิทเลยในครัวเป็นไงบ้างครับผมไม่ได้เจอกันเลยนะช่วงนี้คุณพ่อไม่ค่อยสบายครับก็เป็นโรคคนแก่นั่นแหละผมก็ในหัวนี่ก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะได้ข่าวการยิงปะทะในเมืองแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับปัญหาเรื่องยาเสพติดเนี่ยน่ากลัวสุดๆไอ้คนทำนี่เร็วชาติจริงๆถ้าจับตัวมันได้นะโทษของมันคือประหารชีวิตสถานเดียวแล้วเราเก๋กันในเพลินเป็นอย่างไรบ้างครับได้ข่าวว่ารับบาดเจ็บด้วยนี่อืมข่าวมาไวเหลือเกินนี่ที่รองเก๋กับเพลินยังไม่กลับมาเลยโอ้โหเชื่อเลยนะคุณคมสันข่าวไวจริงๆแหมหัวหน้านี่ก็หยอกล้อผมเรื่อยๆเลยนะครับสมัยนี้ทีวีเขาออกข่าวทุกต้นชั่วโมงนะครับอ๋อจริงสิอืมหัวหน้ามีอะไรผมช่วยเหลือผมยินดีนะครับค
ือผมอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมบ้างคิดซะว่าผมเป็นลูกหลานของเมืองนี้คนหนึ่งแล้วกันนะครับขอบคุณคุณสันถ้าให้ผมเตือนล่ะผมอยากจะขอเตือนว่าคนเราเกิดมาเนี่ยต้องยึดมั่นในความสุจริตเลี้ยงชีพชอบประพฤติชอบเอาขอให้เจริญๆนะขอบคุณมากครับผมจะจำไว้แหมหัวหน้าน่าจะไปบวชนะคะรับรองว่าได้เป็นเจ้าอาวาสแน่เลยแต่งร่างปากว่างได้หรือเปล่าฮะนู่นในห้องน่ะแต่ผลไม้มากินมันจะดีเหรอครับเข้ามาฝากหัวหน้านะครับเอ้าดีสิเอ็งไม่กินข้ากินด้วยไอ้กินรอด้วยไอ้กรมสรรข้าเจอเหลือเกินว่าไอ้ลูกไม้น่ะหล่นไม่ไกลต้นหรอกวะว่าเข้ามาที่นี่ทำไมมาหาใครมีธุระอะไรหรือเปล่าแล้วผมจะรู้ไม่เล่าก็นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยเห็นกันอยู่ฉันว่าคุณคมสันเนี่ยเขาเป็นคนประหลาดนะดูเหมือนคิดหรือว่ามีอะไรอยู่ในใจยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกประมาณพวกโรคจิตเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เป็นแค่ลางสังหรณ์เฉยผมไม่สนใจเขาหรอกต่างคนต่างเดินไม่ยุ่งกันดีกว่าคิดได้อย่างนั้นจริงๆก็ดีเพลินจะได้อยู่กันสงบสักที